ดีเลยเพลงที่แต่งขึ้นมาเนี่ยต้องการสื่อถึงอะไรบ้างครับเพลงก็จริงๆตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมยังไม่รู้โจทย์เนี่ยก็กะว่าจะอยากจะร้องเพลงช้าๆสักเพลงอยู่แล้วแล้วก็พอได้จดเพลงเมื่อฝันแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากจะแต่งให้คนที่รักสักคนนึงก็รู้สึกว่าจะพี่เอกก็ถามว่ามีใครเป็นแรงบันดาลใจไหมถ้าก็ผมก็คิดว่าเป็นอาม่าละกันที่เสียไปแล้วในวันนี้คิดว่าสื่อสารออกมาได้ถึงอาม่าไหมก็คิดว่าไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าแต่ก็ผมก็อยากให้อาม่ารับรู้นะครับว่าผมก็รักอาม่ามากครับนี่ครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือต้องทำงานเองทำเพลงเองครับสัปดาห์นี้ได้ละจากการทำงานมากน้อยแค่ไหนได้อะไรเยอะเลยครับรู้สึกว่าจากการที่รวมกลุ่มมานะก็การรวมกลุ่มเนี่ยเราต้องพยายามเข้าหากลุ่มตลอดแล้วก็ต้องพยายามรับผิดชอบไม่ให้เป็นตัวถ่วงของคนอื่นอะไรเงี้ยอย่างบางทีหรือบางทีผมอาจจะอยากนอนแต่ว่าอย่างบางทีถ้าเขาซ้อมกันก็นอนไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้มาทำงานเดี่ยวเนี่ยผมรู้สึกว่าเรามีอิสระในการทำอะไรเยอะมากๆแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียในการที่เราทำอะไรเดียวเนี่ยมันก็มันมีความคิดเห็นก็อาจจะ ไม่เยอะเท่ากับการทำงานกลุ่มแต่ว่าเราก็จะมีอิสระเราอย่างผมเนี่ยผมก็รู้ลิมิตตัวเองว่าบางทีควรจะซ้อมหรือควรจะพักควรจะอะไรเงี้ยครับชัดเจนได้ครับก็ต้องรับผิดชอบตัวเองมากทีนี้ถามโปรดิวเซอร์ว่าเป็นไงครับทำงานกับน้องอันนี้ก็ในบ้านเนี่ยตอนนี้คือตอนที่อยู่ในบ้านจะมีปัญหามากกลุ่มนี้คือจะไม่ค่อยอยู่บ้านกันนะฮะก็เลยมีให้ตัวช่วยมาให้น้องๆได้เลือกตัวช่วยเพื่อนๆเข้ามาช่วยกันก็มีตีที่เลือกพระแพรเข้ามาช่วยนะฮะก็เลยอยากจะถามว่าทำไมถึงเลือกพระแพรเข้ามาช่วยแล้วเขาช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องงานเนี่ยพูดถึงเรื่องงานล้วนๆเลยนะก็ถือว่าผมคิดว่าอย่างก่อนอื่นเลยเนี่ยระยะเวลาแค่5วันกับการที่แต่งเพลงทำทำนองเองทำทุกอย่างเองเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆครับมันเป็นเรื่องที่สำหรับมืออาชีพจริงๆเนี่ยแล้วคือผมเองผมไม่ใช่ระดับมืออาชีพอยู่แล้วคือเป็นคนหนึ่งที่แค่แบบว่าพอร้องเพลงได้อะไรเงี้ยครับผมคิดว่าการที่มีหลายๆความคิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็ป้าแพงเองก็คิดว่าก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถทางด้านการแต่งเพลงครับพี่ฝนนะครับเรื่องทำงานกับน้องตีเป็นไงบ้างตีก็เรื่องอะไรครับอย่างที่ตีบอกว่าเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเขายังไม่ใช่มืออาชีพเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ทางนี้มาก่อนแต่สิ่งที่ได้เห็นมาตลอด 3-4 อาทิตย์เนี่ยนะครับมันเป็นการกระเด้งขึ้นกระเด้งขึ้นกระเด้งขึ้นทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่เรามีโจทย์ที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะโจทย์สุดท้ายนี่หนักหน่วงมาก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 นะครับเพราะก็ยังไม่น่าเชื่อว่าตีสามารถผ่านโจทย์นั้นได้อย่างเร็วกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าน้องๆกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยแบบไม่ธรรมดาที่มาถึงตรงนี้ได้นะครับก็ทุกอย่างที่ได้จากบ้านมาสเตอร์คราวนี้ก็ขอให้ตีกลับไปลุยมันต่อนะครับวันนี้ไม่วิจารณ์อะไรนะครับเพราะว่าเกือบมาไม่ทันวันนี้ไม่วิจารณ์อะไรมาทันครับข้างหลังเดินผ่านมาปุ๊บๆก็ได้แต่บอกว่าตีมีพรสวรรค์นะครับแล้วก็ใช้มันให้เจ๋งๆเลยนะครับขอพูดในอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นแปลกมากนะเป็นสัปดาห์ที่โจทย์นี่ก็หินอยู่แล้วโหดแล้วแต่ว่าที่มันน่าเสียใจน่าซ้ำเติมกว่าคือสัปดาห์นี้กลับกลายเป็นว่า4หนุ่มไม่อยู่มีวิทย์อยู่คนเดียวอยู่วันนึงทั้งนี้งานก็มีเยอะอยู่ที่จะต้องทำแต่ไม่กลับไม่อยู่กันเลยนะฮะแต่ว่าทุกคนก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะฮะโดยเฉพาะตีก็ทำได้ดีนะครับนี่เขาเรียกแถกันจนรอดแถกันจนรอดงานก็หนักอยู่แล้วดันต้องออกไปนอกกันอีกทีมโปรดิวเซอร์โอเคพอใจแล้วทีนี้มาถามตีเองว่าเราพอใจในโชว์วันนี้มากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้ครับจริงๆก็ค่อนข้างตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะดันไปเลือกเองให้คนแรกซะงั้นแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเอ็มหนึ่งแล้วคือความกดดันจะได้รีบผ่านไปไงครับก็รู้สึกว่าก็เต็มที่แล้วครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะมาเต็มที่ได้ขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆโปรดิวเซอร์ทุกท่านเลยที่คอยช่วยผมช่วยทุกอย่างเลยทั้งทีมงานทั้งทุกอย่างที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าผมคนเดียวไม่มีทางมาได้ถึงจุดนี้แล้วนะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจด้วยครับกำลังใจจากแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่มาเชียร์ที่นี่นะครับแล้วก็ที่สำหรับ2เพลงที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ช
ช่วยกันร้องช่วยกันเต้นช่วยกันรับรู้ความรู้สึกนะผมก็อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกจากเพลงนะให้ทุกคนได้รับรู้ให้มากสุดเท่าที่จะทำได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ The Master ให้อะไรตีบ้างโอ้โหให้ถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยได้รับรู้เรื่องการทำงานเรื่องความรับผิดชอบได้รับรู้การเข้าสังคมการปรับตัวเข้ากับสังคมแล้วก็ได้เจอพี่ๆระดับมาสเตอร์ที่แบบว่าสุดยอดจริงครับก็อย่างที่พูดทุกสัปดาห์ครับว่าไม่ว่าใครจะได้รับรางวัลอะไรไปก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ไปก็คือตุนเต็มกระเป๋าแล้วความรู้เท่านั้นเลยครับก็ยังไงซะหลังจากเดอะมาสเตอร์ไปเนี่ยก็เอาความรู้เหล่านี้ไปใช้นะครับขอให้โชคดีครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรับผมเสียงหมดเลยเป็นขนาดแค่2